โอ้โหยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวยามบ่ายประจำวันที่27มิถุนายนวันสุดสัปดาห์ล็อกดาวน์กทม.หรือไม่ล็อกหรือนี่คือการกระจายผู้ติดเชื้อไปต่างจังหวัดโอ้จริงหรือข่าวยามเย็นเป็นเรื่องราวของข่าวประจำวันสถานการณ์โควิดประจำวันตัวเลขวันนี้ยังคงเหยียบอยู่ที่ 4,000 ผู้เสียชีวิตยังคงมากมายไม่ลดลงอยู่ที่42รายการประกาศปิดแคมป์คนงานส่งผลให้คนงานกทม.ตามแคมป์ต่างๆมากมายหลายหมื่นคนอาจจะถึงเป็นแสนกลายเป็นผึ้งแตกรังกระจายกลับไปต่างจังหวัดบ้านใครบ้านมันถนนทุกสายที่ออกจากกรุงต่างแน่นด้วยรถลาน้องๆวันสงกรานต์ทีเดียวด้านหมอรามาชี้ฉีดซิโนแวคเปิดประเทศไม่ได้เพราะไม่เกิดภูมิต้านทานลั่นหมอแนวหน้าบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้าไร้อาวุธป้องกันตนเองร้องขอปืนใหญ่แต่ได้ปืนแก๊ปเปรียบเสมือนชาวบ้านบางระจันแต่ชาวบ้านยังคงไร้ความสนใจไร้ความสนใจใยดีไม่สนสี่ไม่สนแปดอนุพงษ์เผ่าจินดากับชี้คนเดินทางกลับต่างจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาเตียงไม่พอได้เพราะเขาเหล่านั้นกลับไปต่างจังหวัดติดโควิดก็จะมีเตียงและการรักษาพยาบาลรองรับในแต่ละพื้นที่โอ้แม่เจ้าคิดแบบนี้จริงๆหรือเอวางด้วยประการฉะนี้แหละประเทศไทยประเทศกูมีก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,000 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารยามเย็นเรื่องราวของข่าวสารยามเย็นวันนี้อย่าประมาทรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาหรือนี่คือการกระจายเชื้อไปต่างจังหวัดอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย1ใน3ปทรราชพูดว่าทั้งนี้การล็อกกทม.
สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดโควิดได้แน่นอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาเตียงไม่พอเพราะเมื่อประชาชนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดและติดโควิดก็จะมีเตียงและการรักษาพยาบาลรองรับเพียงพอในแต่ละพื้นที่ไอ้ยาตายห่าแล้วเขามีแต่ควบคุมเชื้ออยู่ในพื้นที่จำกัดไม่ให้แพร่ระบาดอย่างควบคุมไม่ได้แต่นี่กระจายออกไปตามประเทศพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโอ้สุดยอดความคิดนายแน่มากไอ้ป้งเด่งอนุพงษ์เผ่าจินดาโอ้ประเทศไทยประเทศกูมีแบบนี้ก็มีเว้ยพลิกตำราไม่ทันแล้วฮ่ามีคนโพสต์ว่าเตียงไม่พอมีคนตายคาบ้านคนติดเชื้อเลยหนีไปรักษาต่างจังหวัดเพราะไม่มีเตียงงานนี้ตัวใครตัวมันของแท้ในที่สุดประเทศไทยก็เป็นแบบนี้อ้าวประชาชนชาวกทมทั้งหลายใครติดเชื้อไม่มีเตียงไปต่างจังหวัดโดยด่วนที่นั่นมีเตียงรัฐมนตรีมหาดไทยก็บอกไว้โอ้ในที่สุดก็มาถึงวันนี้แล้วประเทศไทยรีบเลยสตาร์ทรถไปได้แล้วใครมีบ้านญาติมีกระต๊อบอยู่ก็ไปอยู่กระต๊อบไปโรงพยาบาลทันทีบอกมาเที่ยวบ้านญาติแล้วติดเชื้อโอ้ประเทศไทยประเทศกูมีเป็นแบบนี้แล้วสถานการณ์โควิด-19ของประเทศไทยประจำวันที่27มิถุนายนวันนี้ตัวเลขยังคงอยู่ที่ 3,995 คน 4,000 มีทอน5คนฮ่าฮ่าตัวเลขระดับ 3-4,000 ซิดนีย์14วันติดเชื้อ200คนเขาล็อกดาวน์ห้ามคนเข้านอกออกในห้ามออกจากนอกบ้านโดยไม่จำเป็นแต่ประเทศนี้เฉยมากกรุงเทพก็เป็นพันแล้วเฉพาะกรุงเทพมาจากเรือนจำ45คนติดเชื้อใหม่ 3,950 คนรวมเสียชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้27ที่ประกาศออกมา42รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียใกล้ๆ 2,000 ครอบครัวแล้วนะละรอบนี้วันนี้มีคนอยู่ในระบบรักษาพยาบาลยังอีกมากมายมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องคนทำงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย3แห่งมีความเป็นไปได้ว่าสายพันธุ์เดลต้ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาดตอนนี้อาจจะถึง 20-30% ของเคสในเขตกทม.ปริมณฑลจาก positive rate ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจำนวนเคสจริงในเขตนี้อาจมากกว่าที่รายงานราว2เท่า 4-5,000 มาเร็วกว่าที่คิดในที่สุดผู้การหาเตียงผู้ป่วยด่วนค่ะโรงพยาบาลไหนก็ได้เนื่องจากคนไข้อาการไม่ค่อยดีมีโรคประจำตัวหลายโรคทางโรงพยาบาลต้นสังกัดปฏิเสธการรักษาโรงพยาบาลอื่นๆยังไม่ยอมรับเนื่องจากโยนกลับไปหาโรงพยาบาลต้นสังกัดตอนนี้เราและครอบครัวติดโควิดจะครบทั้งบ้านแล้วค่ะคุณพ่อมีอาการตั้งแต่วันจันทร์ที่21จนตอนนี้6วันแล้วดูเหมือนจะเริ่มเหนื่อยลงปอดแล้วรบกวนหน่อยค่ะประเทศไทยวันนี้ทุกคราวๆเป็นเรื่องราวอย่างนี้ทั้งสิ้นตอนนี้มีรถอะไรที่จะไปรับได้ไหมคะเพราะไม่มีโรงพยาบาลไหนมารับเรากะว่าจะไปนั่งรอที่โรงพยาบาลแต่ไม่รู้จะไปยังไงไม่มีคนขับรถเป็นจะเรียกแก๊ปเดี๋ยวก็คนอื่นติด1669ก็มารับไม่ได้ค่ะฝากรีหน่อยช่วยด้วยช่วยเราด้วยค่ะช่วยกันแชร์นะคะให้น้องได้เตียงเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนตอนนี้อาการแย่มากยังไม่ได้เตียง
ติดโควิด9คนอยู่ด่านสำโรงขอความช่วยเหลือสำหรับรายเมื่อกี้นี้บอกว่าพ่อพี่สาวเราป่วยโควิดเป็นโรคประจำตัวหลายโรคใครช่วยได้รบกวนด้วยวันนี้มีแต่ข่าวแบบนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ยกเว้นรายนี้ครับรายนี้บอกว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎแจ้งผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลมงกุฎพระมงกุฎได้มารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นสว.เป็นบริวารว่านเครือของศักดินามันก็เป็นแบบนี้ไม่ต้องหาโรงพยาบาลวิ่งไปหาเองโอ้ประเทศกูมีเป็นบริวารของศักดินาก็ดีแบบนี้แต่อย่าให้มึงรอดเลยนะข่าวนี้ไม่รู้จริงหรือเท็จแต่ที่แน่ๆมีหมอตายเสียชีวิตแน่นอนหมอที่อินโดตายกว่า400และแน่นอนฉีดชิโนแวคไปแล้วไปรับไม่กลับที่ว่ากันตายนั่นคือตอแหลใครอยากอ่านเพิ่มไปอ่านที่นิวยอร์กไทม์แอดมินทราบว่ามีคุณหมอเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยทีเดียวติดเชื้อมากมายนั่นรายงานข่าวจากต่างประเทศแต่มีหมอเสียชีวิตแน่นอนและทั้งหมดนั้นฉีดชิโนแวคนั่นคือข้อมูลที่ได้รับมาเช่นเดียวกันส่วนจำนวนขออนุญาตไม่คอนเฟิร์มนะครับไปเช็ครายงานจากข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์อินเดียทีวีนิวส์บิสเนสสแตนดาร์ดต่างคอนเฟิร์มว่ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงปริมาณอาจจะแตกต่างกันจากหลัก10หลักร้อยแล้วแต่สื่อแต่ละสื่อจะรายงานแต่ที่แน่ๆมีหมอเสียชีวิตที่อินโดนีเซียหลายคนและทั้งหมดนั้นฉีดวัคซีนแล้วด้วยวัคซีนชิโนแวคในประเทศไทยได้ข่าวว่าที่โรงพยาบาลชุมแสงต้องปิดให้บริการเพราะมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแบบนี้โรงพยาบาลเชียงรายแถลงเพิ่มพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเพิ่มอีก4รายเป็น48ครึ่งร้อยแล้วเชียงรายวันนี้เพิ่มอีกบวก20ยังไม่รวมกับที่ไม่ได้อยู่ในระบบและไม่ได้รับการรักษาทีมบุคลากรกักตัวมากกว่าครึ่งโรงพยาบาลมีผลเป็นบวกและทีมที่ต้องกักตัวเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอวัคซีนประชาชนยังไม่ถึงสักทีวัคซีนเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ไม่ครบโรงพยาบาลเชียงรายหนักมากดูแลตัวเองกันเด้อปิดตลาดค้าส่งใหญ่ที่สุดในสระบุรีหลังพบผู้ติดเชื้อ5รายโรงพยาบาลเชียงรายแถลงการฉบับที่6พบแพทย์พยาบาลติดเชื้อโควิดสะสม48รายที่ไม่อ่านเรื่องของไอ้หมอหัวขาวเพราะขี้เกียจอ่านแล้วมันเชื่ออะไรไม่ได้ทั้งสิ้นคนคนนี้และลอก4เชียงใหม่พุ่งรวดเดียว10รายจากผู้ติดเชื้อกทมหนีขึ้นมารักษาตัวมันจะมีแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องตัดสินใจล็อกดาวน์แล้วกรุงเทพเตียงก็ยังไม่พอจริงๆรีเฟอร์ผู้ป่วยไปต่างจังหวัดไม่ได้เจ๊งทั้งระบบสาธารณสุขเจ๊งทั้งระบบเศรษฐกิจแน่มึงยังมาขอกำลังใจอีกหรือไอ้ตูบอ้าวลือหึงตัวเจอโควิดรายใหม่คัตเตอร์ผาขาวจังหวัดเลยสายพันธุ์อินเดียทั้งหมดตายแน่ตายแน่ตายแน่สายพันธุ์โควิดเดลต้าสายพันธุ์อินเดียมาเดบิวต์แล้วนะคะเตรียมตัวรับชมแบบจุกๆได้เลยทั่วประเทศเร็วๆนี้กระจายไปทั่วแล้วจุดธูปอัญเชิญขนมหวานราดกะทิมาอ่านได้เลยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้คืออะไรเห็นหรือยังว่าคนที่พวกคุณเชิดชูนักหนาอำมหิตแค่ไหนจำเป็นไหมที่ต้องบีบบังคับให้หมอเลือกให้ยื่นความเป็นความตายให้กับผู้คนมันสอนให้เห็นถึงสันดานโจรในคาบจุดๆๆสะท้อนให้เห็นความหลงไหลในอำนาจมืดและความเห็นแก่ตัวของคุณแล้วก็มีแคปชั่นภาพ
ระบบสาธารณสุขไทยใกล้ล่มสลายเมื่อหมอต้องปฏิเสธคนไข้ให้กลับไปตายที่บ้านได้ยินมานานแล้วว่าจะเลือกให้ใครได้ไปต่อเพราะเตียง ICU ล้มล่มแล้วเราต้องเริ่มต้นเลือกว่าจะให้ใครไปต่อและใครควรยุติทำไมถึงไม่พูดถึงไม่ด่ารัฐบาลบอกตรงๆเสียเวลาไม่เคยผิดหวังในรัฐบาลเพราะไม่เคยหวังมาก่อนนี่คือความจริงประเทศไทยวันนี้ทางด้านอนุตีนชาญวีรกุลบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเตียงไม่พอนะวอนอย่ามองปัญหาเป็นจุดๆทั้งระบบยังจัดการไหวคนนอนรอรถมารับที่บ้านกี่คนเตียงที่ใช้อยู่ตอนนี้กี่เตียงเหลือเตียงว่างกี่เตียงถ้าส่งรายงานแค่นี้คงไม่ต้องแปลความแต่ที่ต้องส่งรายงานยาวกว่าจะเข้าเนื้อแล้วก็ไม่อ่านพอไปเจอรายงานเตียงไม่พอได้ยังไงฮะอนุทินชาญวีรกุลไม่ได้รับรายงานหรือไม่ทำงานแล้วที่บอกว่าไหวใครบอกถามคนหน้างานหรือยังกูกำหมัดแน่นทุกครั้งที่บุคลากรโดนบังคับให้ไปฉีดซิโนแวคแล้วไปตรวจภูมิปรากฏว่าไม่มีภูมิมึงตลกหรือเปล่าทำงานเสี่ยงชิปจุดแต่หาวัคซีนดีๆมาให้ยังไม่มีปัญญาออกไปเถอะด้านเจ้าตัวนอนเล่นเอกเนกอ่านหนังสือแบบนี้อย่างมีความสุขแล้วก็เผยวันนี้ค่าน้ำก็ไปเสียเองแล้วนะไอ้ตูบโอ้มึงไม่เคยได้ยินเสียงร่ำให้เสียงร่ำร้องค่ำครวญของความเดือดร้อนของประชาชนเพราะมึงอยู่ในรั้วของทหารรั้วคฤหาสน์ของมึงประชาชนเข้าไม่ถึงวันนี้ความเป็นความตายน้ำตาของประชาชนเสียงร่ำให้ของประชาชนมึงไม่เคยได้ยินประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเราลองไปดูกันว่าทำไมแคมป์ถึงติดเชื้อกันมากมายแล้วทำไมเขาถึงอยู่กันไม่ได้เพราะอะไรด่วนรายงานเมื่อเวลา 20:30 คนงานจากแคมป์คนงานพิปูนและแคมป์คนงานกรมชลประทานปากเกร็ดขนของออกจากพื้นที่วงเล็บแอดมินไม่พูดคำว่าหนีนะครับเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีทหารตหอมาควบคุมดูแลตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดประกาศไว้หลังนายกประกาศปิดแคมป์คนงานไปดูบนถนนสิมันมากมายขนาดไหน2วันที่ผ่านมาเขาแบกข้าวแบกของกันแบบนี้เพราะเขาอยู่ไม่ได้แคมป์นี้มันไม่มีที่อยู่มันเป็นที่ซุกหัวนอนแต่ไม่ใช่ที่พักอาศัยเข้าใจไหมว่ากลางวันอุณหภูมิภายใต้สังคาสังกะสีนั้นสูงมากกว่า40กว่าองศาแล้วใครมันจะไปอยู่ได้กลางคืนอากาศเย็นพอจะซุกหัวนอนได้แต่ไม่ใช่เวลากลางวันแน่นอนบอกว่าฝ่ายความมั่นคงกทม.คุมเข้มแคมป์ก่อสร้างงดเคลื่อนย้ายคนแรงงานระบุจ่ายเงิน 50% แต่หนี้สินที่ผ่อนทุกเดือนไม่เคยลดแล้วจะทำกันอย่างไรมีคนบอกว่ามึงรู้กันบ้างไหมคนงานเขาอยู่กันยังไงในแคมป์อาบน้ำร่วมกันอ่างน้ำเดียวกันกระติกน้ำก็กินด้วยกันกินข้าวก็กินวงเดียวกันเพราะต้องประหยัดแบ่งกันกินกว่าจะได้เงินมารอสิ้นเดือนต้องเซ็นลดขายกับข้าวร้านค้าสักพักแล้วมาโดนปิดแคมป์เงินไม่มีงานไม่มีรัฐรับผิดชอบอะไรบ้างไม่ขอพูดถึงเจ้าของนะเพราะก็ไร้ความรับผิดชอบพอๆกันกูไม่สนพวกมึงจะยังไงจะมีเหี้ยอะไรกินมึงมันไร้ค่าเกิดมาเป็นคนไทยเราไม่คิดว่าจะแมสทำไมถึงกล้าพูดเต็มปากเพราะเราคือลูกของแม่ที่เป็นกรรมกรในอดีตเราคือคนที่นอนแคมป์สังกะสีแคบเราคือคนที่เห็นแม่ทำงานหนักมากทั้งที่เป็นผู้หญิงเราได้เห็นเลยอยากจะเรียนสุดท้ายเราจบวิศวะมาทำงานสายนี้เราไม่เคยดูถูกคนงาน
เราเข้าใจความไม่มีจริงๆเราร้องไห้เลยวันนี้วันหนึ่งที่คนเข้าใจพวกเขารับฟังพวกเขาเราอยากจะให้คนในสังคมเข้าใจว่าคนเท่ากับคนจริงๆสังคมจะน่าอยู่แค่ไหนขอบคุณที่มารับฟังคนงานก่อสร้างถ้ามีในหน้าแต่ในแคมป์ไม่มีงานก็ต้องย้ายแคมป์ไปที่อื่นที่มีงานในหน้าจะจ้างรถมาขนของแล้วในหน้าก็จะหักเงินค่าขนของแล้วรัฐบาลมาสั่งหยุดไม่ให้เขาทำงานคนงานก่อสร้างไม่ได้ทำงานจะเอาตังค์ที่ไหนมากินไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงินเห็นข่าวสั่งปิดแคมป์คนงานรีบกลับบ้านทีนี้ละกระเจิดกระเจิงกระจายแน่นอนยืนยันอีกหนึ่งเสียงเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้จริงๆเพราะน้าเราขายของอยู่ในแคมป์คนงานพักไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเสร็จตรงไหนก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งใช่ค่ะลำบากมากเข้าใจเลยเพราะเมื่อกว่าจะมาถึงวันนี้เมื่อก่อนทำงานก่อสร้างเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินกว่าจะได้ทำงานได้แต่ละบาทแคมป์ที่พักก็ห้องสังกะสีเล็กๆได้เงินรายวันกินต้องประหยัดตอนนี้พี่ชายน้องชายก็ทำงานอยู่ในแคมป์บริษัทถ้าสั่งให้หยุดก็แย่มากๆเงินรายวันด้วยเพิ่งดูข่าวบอกว่ามหาดไทยจะไปล้อมค่ายแล้วคืออะไรวะให้เขากักตัวอะไรชดเชยก็ไม่มีรอเบิกแบบราชการคงได้ตายก่อนพ.ร.บ.ฉุกเฉินมีไว้ทำอะไรก็ไม่รู้จริงค่ะเคยสัมผัสสมัยเราเรียนปวช.เคยไปฝึกงานกับบริษัทรับเหมาไปเจออยู่สภาพแบบนี้แม้เราไม่ได้นอนที่แคมป์แต่เข้าใจเงินน้อยแต่พวกเขาก็ต้องทำส่วนมากเงินออก15วันเซ็นร้านค้าเบิกไปทำงานถ้าไม่มีงานอดตายค่ะก่อนที่บริษัทจะไปต่อไม่ไหวแต่สงสารคนงานมากลดวันทำงานหลายคนก็แย่ลองให้หยุดเป็นเดือนตายดูสิ่งที่นายกทำตลกขบขันชู2นิ้วทุเรศสายตามากพวกเขาสร้างที่พักอาศัยสร้างจิปาถะสำนักงานให้หลายคนได้อยู่อย่างโออาแต่พวกเขาที่ทุกหัวนอนในทุกๆแคมป์ในทุกๆวันไม่เคยสุขสบายอาจารย์พีทพูดในไว้ยว่าพวกเขาไม่ได้เลือกหลายคนมองว่าเขาชอบอย่างนั้นถ้ามีรองรับจำนำอวัยวะเราเชื่อว่าเขาก็คงยอมที่จะจำนำอวัยวะตัวเองบางทีได้เงินรายวันต้องเซ็นค่ากับข้าวมาก่อนเย็นได้ค่าแรงค่อยเอามาจ่ายไหนจะค่าใช้จ่ายอื่นๆรายวันมาตรการช่วยเหลือไม่ชัดเจนเงินที่จะช่วยได้เท่าไหร่เมื่อไหร่จะได้เงินเงินที่ต้องหมุนทุกวันใครจะอยู่บ้าใครไปใครต้องการกลับบ้านหรือไปไซต์ต่างจังหวัดดีกว่าคนติดก็โคตรจะไม่รอบคอบคนคิดเรื่องนี้ประกาศแล้วมึงหยุดไหมเสาร์อาทิตย์ฮะใช่ค่ะระบบบนไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกว่ามันยากลำบากขนาดไหนกว่าจะได้ในแต่ละงานปิดแคมป์ไม่เท่ากับทำร้ายเขาเลยหรอคะถึงจะปิดเพราะมีเหตุผลแต่คนกลุ่มหนึ่งจะอยู่ยังไงมันไม่เคยรับรู้หรอกเพราะมันไม่เคยลำบากเกิดมามีวาสนาดีมีเงินเรียนโรงเรียนดีๆพ่อแม่มีคอนเนคชั่นนั่นคือชีวิตประเทศไทยอ้าวที่ผาขาวลือหึงนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของการกระจายออกไปทั่วประเทศผู้จัดการรายออนไลน์รายงานว่าลือหึงตรวจเจอโควิดคัตเตอร์ผาขาวเมืองเลย19รายเป็นสายพันธุ์อินเดียทั้งหมดผวาไปทั้งอำเภอหลังจากที่ลือหึงอำเภอผาขาวตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวดเดียว19รายเป็นสายพันธุ์อินเดียเป็นคัตเตอร์ผาขาวที่พ่อพาลูกไปอยู่ด้วยกันในแคมป์คนงานในกรุงเทพช่วงปิดเทอมพอเปิดเทอมพากลับบ้านไม่กักตัวทำเชื้อแพร่ระบาดไปทั่วจนนายอำเภอต้องแจ้งความดำเนินคดีรายงานข่าวเข้ามาว่าที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยมีกระแสข่าวทำชาวบ้านแตกตื่นกันทั้งเมืองเมื่อมีผลรายงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าสรุปผลการตรวจคัดกรองซาโค
ายพันธุ์เดลต้าพื้นที่จังหวัดเลยมีผู้ติดเชื้อ19รายเป็นสายพันธุ์เดลต้าทั้งหมดและจังหวัดอุดรธานี35รายจังหวัดสกลนคร29รายสำหรับการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้าทั้งหมดในอำเภอผาขาวเป็นคัตเตอร์ที่พ่อพาลูกไปอยู่ที่แคมป์ก่อสร้างด้วยในช่วงปิดเทอมที่กรุงเทพและเดินทางกลับมาส่งลูกที่อำเภอผาขาวโดยไม่รายงานตัวต่อระบบสาธารณสุขต่อมาเปิดเทอมลูกไปโรงเรียนโดยไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อโควิดมีการนำเชื้อไปเผยแพร่ระบาดที่โรงเรียนรวมถึงวงพนันไฮโลในหมู่บ้านจนในอำเภอผาขาวต้องเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองรายนี้ที่สภ.ผาขาวนางวันสอนแดงชาวบ้านในอำเภอผาขาวรู้สึกว่ากลัวมากตอนนี้เมื่อมีข่าวเรื่องของการติดเชื้อเกิดขึ้นและติดต่อกันในพื้นที่อำเภอผาขาวก่อนหน้านี้อำเภอผาขาวสงบใช้ชีวิตแบบบ้านๆแต่เดี๋ยวนี้ผิดไปจากเดิมบรรยากาศเงียบเหงาไม่มีผู้คนเดินไปมาตลาดเงียบถนนหนทางเงียบผลจากการติดเชื้อในพื้นที่ยิ่งทราบว่ามีคนติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียในพื้นที่ยิ่งน่ากลัวกันใหญ่ต้องระมัดระวังตัวเองเดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังเป็นพิเศษดูแลสุขภาพตัวเองและอยากให้โรคนี้วงเล็บสายพันธุ์อินเดียและโควิดหายไปจากอำเภอนี้เร็วๆนั่นคือความรู้สึกนึกคิดของคนที่เป็นชาวบ้านด้านหมอรามาโพสต์แจ้งว่าชิโนแวคเปิดประเทศไม่ได้เทียบบุคลากรทางการแพทย์เหมือนบ้านบางระจันนายแพทย์สุภโชคเกิดลาภอายุรแพทย์โรคติดเชื้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์จำนวนเตียงโรงพยาบาลเข้าสู่ภาวะวิกฤตระบุว่าวัคซีนซิโนแวคไม่สามารถนำมาฉีดเพื่อให้เปิดประเทศได้พร้อมเปรียบเทียบบุคลากรทางการแพทย์เป็นแนวหน้าเหมือนชาวบ้านบางระจันที่ขอปืนใหญ่จากส่วนกลางแต่กลับได้ปืนแก๊ปพร้อมข้อความระบุว่าจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังอีกครั้งยาวมากๆใครอ่านไม่ไหวให้ดูย่อหน้าด้านท้ายในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ายอดคนไข้ใหม่รายวันไม่เคยลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มแอดมิดต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งการเทสการสวอปเทสหลายที่ได้ทำการตรวจอย่างจำกัดบางสถานบริการจำกัดการตรวจต่อวันจริงวงเล็บซึ่งเข้าใจและเห็นใจเพราะบางโรงพยาบาลตรวจกันจนเกินศักยภาพเจ้าหน้าที่จะทำไหวแล้วมีบางที่ไม่ยอมตรวจให้คนไข้เพราะกังวลว่าถ้าโพสิทีฟแล้วจะให้ไปอยู่ไหนจะต้องแอดมิทที่ไหนเตียงจะหาใหม่ได้ยังไงนั่นเองโดยสรุปยอดที่เห็น 4,000 ต่อวันอาจไม่ใช่ยอดที่แท้จริงเพราะแค่ตรวจได้มากพอยอดอาจจะสูงกว่านี้มากเคยมีคนพูดระบบประสานงานวงเล็บประสานงานที่รัฐบาลบอกโพสิทีฟสามารถนำผู้ป่วยโพสิทีฟเข้าไปส่งกลางผ่านระบบโคลิงได้แต่เอาจริงระบบประสานงานถ้ามันดีจริงแล้วทำไมพอส่งตัวไปคนไข้ยังบ่นว่ารอเต็มอยู่นานจะเห็นว่าถึงกับต้องให้ดาราหรือสื่อต่างๆช่วยประสานหาเตียงให้อีกหลายๆครั้งที่หลายโรงพยาบาลส่งโควต้ารายชื่อเข้าระบบส่วนกลางเพื่อหาเตียงตามความรุนแรงหนักเบาแต่พอส่งตรงไปปรากฏว่าคนไข้ไม่ได้แอดมิด 3-4 วันจนอาการแย่ท้ายสุดเจ้าหน้าที่บอกปลายสายว่าสวอปที่ไหนก็นอนที่นั่นค่ะจบกันพอเป็นแบบนี้หลายโรงพยาบาลก็ไม่กล้าตรวจเยอะเพราะถ้าตรวจเกินศักยภาพของโรงพยาบาลในการรับแอดมิดแล้วจะทำยังไงส่งไปส่วนกลางก็วนกลับมาเหมือนมุมแมลงที่กินซูชิหมุนส่งไปแต่ไม่มีใครยอมรับก็กลับมาที่เดิมบางโรงพยาบาลเลยเริ่มบอกว่าเราไม่รับตรวจแล้วใครไปตรวจใกล้ไปตรวจที่อื่นเกิดปรากฏการณ์ผึ้งแตกรังคนต้องดิ้นกระจายไปหาตรวจกันเองพอเดินทางไปมาการแพร่กระจายเชื้อยิ่งไปกันใหญ่คุมไม่ได้ทีนี้เตียงเต็มเตียงร้นแต่งงที่รัฐบอกว่ามีเตียงทิพย์ตลอดเวลา
คนไข้จากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีส้มสีแดงพอสีส้มสีแดงก็ต้องใช้ ICU ต้องใช้วอร์ดซึ่งใช้โรงพยาบาลที่ศักยภาพสูงขึ้นไปอีกแต่เตียง ICU มันเต็มจริงๆเพราะ ICU 1เคสนอนทีกินเตียง 2-4 สัปดาห์อย่างน้อยบางคนนอน2เดือนบางคนเอาท่อช่วยหายใจออกไม่ได้ต้องเจาะคอจะเพิ่มศักยภาพยังไงไม่มีทางทำได้แล้วแพทย์พยาบาลมีเท่าเดิมวงเล็บมีแต่ลดเรื่อยๆเพราะบางส่วนก็ติดเชื้อจะเปิดโรงพยาบาลสนามกี่ที่ก็ไม่ไหวเพราะไม่มีคนระบบโน้ตที่ส่งเคสที่หนักเมื่อเกินศักยภาพเริ่มติดขัดสุดเครื่องในที่สุดก็ไปต่อไม่ได้ล่าสุดมีระบบ Nursing Home แห่งหนึ่งที่ติดเชื้อฝ่า40คนผู้สูงอายุ8-90ทยอยแย่ลงเรื่อยๆแต่ไม่สามารถรับไปรักษาในโรงพยาบาลในที่สุดผู้ป่วยบางส่วนทยอยสิ้นลงเปลี่ยนสถานที่ดูแลสุดท้ายเหมือนในต่างประเทศที่เคยปรากฏและมันจะเกิดขึ้นในทุกที่ปัญหาการหาเตียงทั้งสามัญและ ICU ตอนนี้ของกทม.และปริมณฑลคือวิกฤตมากๆและเราก็อาจจะเป็นแบบอินเดียที่ประสบในไม่ช้านี้นี่ยังไม่นับสายพันธุ์เดลต้าอินเดียที่กำลังจะมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากสายพันธุ์เบต้าจากเจ้าตลาดเดิมคือสายพันธุ์อังกฤษตอนนั้นนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงรัฐเคยดีใจกับอันดับที่6ในการบริหารจัดการรักษาโควิดตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายวันเราแซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้วจากวันละ 200,000 คนเหลือหลักพันหลังจากฉีด High Potency วัคซีนอย่าง Pfizer Moderna ไปมากกว่า150ล้านโดสกลับมามองที่เราใช้ Sinovac ที่มาแบบซื้อง่ายขายคล่องและ Astra ที่มาแบบจำกัดจำเกียร์และอัตราการฉีดแบบม้าตีนต้นและจำกัดการฉีดอย่างน้อยมากๆยังงงว่าทำไมไม่หา 2P modification วัคซีนที่สามารถต่อกรกับสายพันธุ์ใหม่ๆอย่าง Pfizer Moderna หรือ Johnson & Johnson มาให้ไวกว่านี้เขาว่าจะได้ไตรมาส 4แต่ทำไมประเทศอื่นเขาดิวได้ก่อนเรามากๆผมไม่เคยเชื่อว่าเราจะเปิดประเทศได้ด้วย Chinovacเพราะเราเห็นตัวอย่างมากมายที่ฉีดชิโนแวคแล้วต้องกลับมาล็อกดาวน์กันมากมายเหมือนที่ผมเคยกล่าวไว้หลายเดือนในช่วงวัคซีนฟอรัมและผมคิดว่าอะไรที่เราไม่มีข้อมูลถ้าเป็นนักวิชาการที่ยังซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพตัวเองจงอย่าพูดอะไรที่ไม่มีแม้แต่งานวิจัยหรือ publication มาพูดไอ้ของที่ดีมีงานวิจัยรองรับมากๆมีข้อมูล real world โลกแห่งความเป็นจริงเซตติ้งดีมากๆมาชัดเจนประสบการณ์ใช้ที่มากพอทำไมไม่ยอมพูดไม่ยอมใช้และไม่ยอมพูดตามข้อมูลความจริงที่ปรากฏจนงงว่าเราจะพาประเทศไปแบบนี้หรือเราอยากมีคนอย่างดร.ฟอสซี่วงเล็บที่ปรึกษาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่คอยให้คำปรึกษาผู้มีอำนาจในประเทศและเรายังหวังลึกๆว่าจะมีคนแบบนั้นมานำพาให้เราพ้นวิกฤตนี้ใครขี้เกียจอ่านสรุปในประโยคสั้นๆว่าทีมบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ากำลังกับต่อสู้กับสงครามประหนึ่งชาวบ้านบางระจันที่ใส่ชุดตะเบงมาและเอาจอบเอามีดเอาขวานมาสู้ศึกขอปืนใหญ่แต่ไม่ได้มาได้แต่ปืนแก๊ปตอนนี้พยายามรอปืนตีดาบใช้ตามมีตามเกิดเอเมนด้วยประการละชนี้แหละนี่คือสถานการณ์จริงจากด่านหน้าที่แอดมินพูดครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็เกิดขึ้นวันนี้คำถามที่ต้องถามกลับไปรัฐบาลนี้กำลังทำอะไรหรือรัฐบาลนี้กำลังบอกว่าในเมื่อโลกนี้มันจำกัดอยู่แค่กรุงเทพก็กระจายไปสู่ต่างจังหวัดซะเพื่อมันจะได้เป็นกันแบบโควิดหรือกำลังบอกว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ต้องปล่อยให้มันเกิดตามมีตามกรรมแล้ววันนี้โลกนี้กระจายไปนับจากนี้ไปอีก 1-2 สัปดาห์มันจะกระจายไปทั่วไปหมดกระจายไปตามอำเภอต่างๆอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะเกิดคัตเตอร์บางมากมายตามต่างจังหวัดและแน่นอน
ปัญหาจากที่มันกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงที่สามารถล็อกดาวน์เป็นจุดๆทำให้ต่างจังหวัดยังสามารถหายใจได้ยังสามารถหล่อเลี้ยงประเทศได้ก็จะต้องล็อกดาวน์กันทั้งหมดทั้งประเทศแบบนั้นหรือนี่รัฐบาลโง่จริงหรือแก้โง่หรืออย่างไรที่บอกว่าในเมื่อเตียงไม่พอมีคนตายคาบ้านคนติดเชื้อก็ต้องหนีไปหาที่มีเตียงซึ่งก็คือต่างจังหวัดแค่นั้นยังไม่พอวันนี้คนในกรุงเทพเมื่อไม่มีงานมาจากต่างจังหวัดเขาก็ต้องกลับไปหาบ้านเพราะอยู่บ้านไม่เสียเงินกินอยู่ผักริมรั้วอาจจะมีข้าวอาจจะมีในยุ้งในฉางขอพ่อขอแม่กินประทังตายกินประทังชีวิตเราต้องการสิ่งแบบนั้นหรือรัฐบาลนี้คิดอะไรอยู่หรือรัฐบาลนี้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ประชาชนอ่อนแอประชาชนไม่มีทางเลือกปกครองง่ายทำให้โง่ให้อยู่อย่างอ่อนแอทำให้ต้องร้องขอแล้วหยิบยื่นความช่วยเหลือเอาบุญคุณประเทศนี้เราจะอยู่กันแบบนี้หรือวันนี้แอดมินขอพูดอีกครั้งว่าบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดเป็นใบเสร็จชั้นดีว่าระบบการบริหารประเทศภายใต้ครอบครัวปรสิตภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการแบบศักดินาขุนตึกนายทุนนี้ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถนำพาทางรอดให้ประชาชนชาวไทยประชาชนชาวไทยบาดเจ็บล้มตาย2เดือนนี้ 2,000 รายและจะเพิ่มขึ้นอีกมากในระยะเวลา 1-2 เดือนข้างหน้าจำนวนที่บาดเจ็บและล้มตายมากมายมีจำนวนมากมายกว่าสงครามที่คนไทยเคยเข้าร่วมวันนี้นี่คือสงครามที่ต้องรักษาชีวิตรอดระบบการบริหารจัดการประเทศภายใต้การนำของคสช.ภายใต้ครอบครัวปรสิตที่วันนี้ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวยังไม่สนสี่ไม่สนแปดไม่มีท่าทีใดๆออกมาทำอาหารโชว์หัวแม่ตีนวันสองวันแล้วก็เงียบหายไปใช้เงินปีละ30,000กว่าล้านวันละ92ล้านชั่วโมงละ4ล้านโดยที่ประชาชนคนไทยวันนี้จะบาดเจ็บจะล้มตายมากมายแสนสาหัสขนาดไหนไม่มีใครสนใจประยุทธ์จันทร์โอชายังคงนั่งไหวห้างอ่านหนังสืออยู่ในรั้วของกรมทหารนี่คือชีวิตของเหล่าบริวารว่านเครือของพวกมันเวลาติดเชื้อก็มีโรงพยาบาลรักษาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือจะมีโรงพยาบาลบางแห่งสงวนไว้สำหรับเราบริวารลูกหลานของบรรดาครอบครัวปรสิตและบริวารส่วนประชาชนกางเต็นท์ตามสนามอาจจะต้องตายในเต็นท์ตายในสนามตายหน้าโรงพยาบาลแล้วถึงขั้นที่วัดก็ไม่มีเผาเพราะเตาเผาพังอาจจะต้องเผากันตามถนนถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายไปถึงขั้นที่เอาไม่อยู่จริงๆนี่คือนรกหลายคนบอกว่าชีวิตคนไทยคือการซ้อมตกนรกอย่างไรก็อย่างนั้นเมื่อวานมีข่าวคนที่เป็นอาชีพนักร้องเป็นยูทูบเบอร์กระโดดตึกตายเพราะตกงานนี่คือข่าวที่เกิดที่ไม่เป็นข่าวไม่รู้เท่าไหร่วันนี้แม้กระทั่งรถเข็นขนมโตเกียวก็โดนขโมยสิ่งที่ประชาชนวันนี้ไม่รู้จะใช้ยังไงไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตไม่รู้จะใช้คำพูดไหนมาบอกอีกแล้วและนี่ก็บอกได้ว่ามันคือนรกดีๆนี่เองชีวิตคนไทยวันนี้ซ้อมอยู่ในนรกอย่างไรก็อย่างนั้นวันนี้ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นครอบครัวที่เตรียมวัตถุดิบจะขายอาหารในวันรุ่งนี้แล้วปรากฏว่าตอนตีหนึ่งมาประกาศว่าไม่ได้อีกแล้วแล้วของที่เตรียมเอาไว้วัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้ขาดทุนมหาศาลขนาดไหนวันนี้หลายคนบอกว่าหมดแล้วสายป่านที่มีเงินเก็บที่มีทรัพย์สินที่มีขายไปจนหมด
ไม่รู้จะอยู่ต่อยังไงนี่คือชีวิตคนไทยในวันนี้บอกอีกครั้งว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเกิดขึ้นจากรัฐบาลที่เป็นผลของกฎกติกาโจรที่ใช้ปืนจี้เข้ามาเขียนเอาไว้รองรับและปกป้องครอบครัวปรสิตต้องแก้ตั้งแต่ข้อ1คือรัฐบาลโจรแก้ข้อที่2คือกฎโจรและแก้ข้อที่3คือคนที่สั่งให้มีกฎโจรและรัฐบาลโจรดังนั้นหากไม่แก้ไขตามขั้นตอนเหล่านี้ชีวิตประชาชนจะไม่มีทางที่จะลืมตาอ้าปากและหนีพ้นจากมหันตภัยได้โควิดครั้งนี้ระลอกที่3ยังไม่จบยังมีระลอก4ระลอก5ระลอก6เพราะไวรัสตัวนี้ไม่ใช่ไวรัสที่เกิดขึ้นโดยปกติเป็นมันการเกิดขึ้นที่ไม่ปกติและนี่เป็นโจทย์ที่จะพิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการประเทศและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้บริหารว่ามีความสามารถเพียงใดและท่านทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองสามารถอยู่ได้ตัวเองยังปลอดภัยอย่าคิดเพราะไวรัสไม่มีหูไม่มีตาวันนี้แค่เดินสวนกันก็ติดเชื้อแล้วซิดนีย์มีคนติดเชื้อแค่200กว่าคนใน2สัปดาห์ประกาศล็อกดาวน์14วันเพราะมีคนเดินสวนกัน5วินาทีมันติดเชื้อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านที่คิดว่าตัวเองได้เปรียบตัวเองมีเงินตัวเองมีสถานภาพดีกว่าอย่าคิดเพราะรัฐบาลนี้ไม่มีความสามารถที่จะบริหารสุขภาวะให้ประชาชนปลอดภัยไม่มีใครปลอดภัยภายใต้รัฐบาลนี้สุดท้ายอยากจะฝากบอกว่าวันนี้สำหรับประชาชนชาวไทยต้องหูตาสว่างขั้นตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนการต่อสู้ของสงครามข้อมูลข่าวสารท่านที่ได้รับเงินช่วยเหลือนิดๆหน่อยๆเป็นเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาลและสิ่งที่รัฐบาลทำมันทำลายอนาคตระยะกลางระยะสั้นระยะยาวของท่านวันนี้ประเทศไทยไร้อนาคตไม่มีใครมาลงทุนเพราะแม้แต่ชีวิตจะรอดหรือไม่รอดยังไม่รู้ใครจะคิดลงทุนเขาก็หนีไปหาประเทศที่มั่นใจถ้าท่านต้องการให้ลูกหลานเหลนหลนมีอนาคตต้องหารัฐบาลของประชาชนมาบริหารและรัฐบาลของประชาชนจะมาบริหารได้ต้องมีกฎกติกาที่ถูกต้องกฎกติกาที่ถูกต้องจะมีได้เมื่อคนที่ชักโยงใยอยู่ข้างหลังไม่มีอำนาจที่จะชักโยงใยกลไกเหล่านี้ดังนั้นประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นสุดท้ายก็ไปสู่คำตัวเดียวว่าถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสและการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทำให้มันจบในรุ่นเราคลิปนี้เดินทางมาถึงส่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันหยุดไม่อยากจะยาวมากขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทการจะตกออกจากบ้านหน้ากากสองชั้นชั้นในเป็นหน้ากากทางการแพทย์ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าใช้เจลล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสกับผู้คนสัมผัสกับสิ่งของที่อยู่นอกตัวและคิดตลอดเวลาว่าต้องรักษาระยะห่าง2เมตรกับทุกคนตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่แออัดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขอให้ทุกท่านโชคดีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้ม
เลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบกว่า 2,000 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ